ปูยังไม่ตายอ่ะแล้วแบบนี้เลยอ่ะนั่นเคี้ยวบ้างหรือเปล่านะพวกฮะเจ๊ฮะโอ้โหเขาทำยังไงฮะคนข้างๆหัวแตกไปแล้วมั้งโยนโยนมือตัวเองปิ้งทะเลกินปิ้งควายเท่านั้นปิ้งควายเท่านั้นใช่สุริก็เล่นกันใช่แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดติดตามข้อคอมเมนต์มาตัวจะให้กินอะไรอีกจะให้ทำ EP 2ไหมถ้า2หมูร้อยมือสายถอย你好我的名字是坎迪สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับคุณช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับทุกคนหลายคนเคยเห็นไหมครับคลิปที่มีคนจีนนะครับกินแบบอาหารแปลกๆนะครับรวมถึงอาหารที่มันน่ากินไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือว่าของแปลกๆอย่างปริงอย่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนติก็เลยคิดว่าคลิปนี้ครับติเจอคลิปใน TikTok เยอะมากติก็เลยเลือกมาที่จะทำกินตามคนจีนไม่รอช้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับคลิปนี้ตีเลือกมาเองก่อนเนาะ10,000ไลค์ช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับถ้าถึง 10,000 ไลค์คนคอมเมนต์คลิปหรือว่าลิงก์นะครับที่คนจีนกินเนี่ยมาให้ตีได้เลยเดี๋ยวตีจะเลือกนะครับทำ EP 2ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มเมนูแรกกันก่อนเลยครับอันแรกนี่อันนี้เลยนะครับปูยังไม่ตายอ่ะแล้วแบบเดี๋ยวลาดน้ำจิ้มลงไปใส่ล้างอย่างนี้เลยเหรอน้องยังเดินอยู่เลยทุกคนโอ้ my god โอ้ไม่บอกใจอีกแล้วก็จะกินได้ไหมอันแรกก็ยากแล้วมาแล้วทุกคนนี่อันนี้นะครับเป็นน้ำดองนะครับแล้วก็มีพริกมีกระเทียมนะครับแบบในคลิปคนจีนเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวปูของเรากัน 1, 2, 3แต่ว่าอันนี้ฮะน้องตุยแล้วเนาะแต่มันก็สดนะทุกคนดูดิน้องยังเป็นตัวๆแบบนี้อยู่เลยแต่ว่าไม่เอาเป็นๆนะทุกคนปกติก็กินไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาลาดกันเลยครับเดี๋ยวจะก็จะต้องไปสตาร์ทที่ซัมพิตันนี่ก็ชื่อจุดบัสเตอร์อะไรชื่อจุดตัวก็ชื่อสตาร์ทไปได้ขาอะไรของทุกอ่ะเออชื่อชอโอ้เค็มอ่ะโจชอุ้ยกินได้จริงมั้ยเนี่ยกินแล้วนะเยอะทั่วมีทั่วมีเนี่ยโอ้ว้าวชูชูสิกะจาชูมีไข่ด้วยอุ้ยชูมีไข่ว้าวกำอ้าวโอ้โหโอ้หืมโอ้โหที่บอกเลยนะครับว่าคือปูเนี่ยมันมีความแข็งแล้วก็แบบเนื้อแทบไม่มีเลยแล้วก็มีความแบบอันนี้มันจะเป็นแบบออกเค็มๆด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันไม่แซ่บเลยทุกคนแล้วน้ำจิ้มมันก็จะแบบเป็นน้ำดองนะครับแต่ถามว่าอร่อยไหมมันควรกินสุกอะทุกคนเมนูต่อไปกันเลยทุกคนโอ้แกดูคือกินผักฮะไข่ฟองที่หนึ่งฟองที่สองฟองที่สามฟองที่สี่ whatนั่นเคี้ยวบ้างหรือเปล่านะพวกฮะเจ็ดเดียวนั่นคนหรือเปล่าปากอุ๊ยคอหอยเขาไม่มีที่กืนหรอก็เขาไหลลงไปเลย8 9 10เฮ้ยนี่กี่ลูกเนี่ยทุกคนใครดูแล้วนับว่ากี่ลูกคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับมันเยอะมากแกเขาเหมือนเคี้ยวแบบ2คำแล้วก็กืนลงไปเลยอ่ะฮัลโหลมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยมีใครมาให้เติมด้วยอ่ะเขากินได้ยังไงอ่ะเหมือนมายากรเลยเฮ้ยแล้วไข่มาเติมเรื่อยๆด้วยอ่ะโอ้พระเจ้าวอททำได้ยังไงนี่คือยิ่งคือกินจุยิ่งกว่าแบบเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปทำกันบ้างจะเข้าโรงพยาบาลไหมเราจะเตรียมน้ำของเขาก่อนนะครับฟิวน้ำซุกกี้อะไรเงี้ยนี่ใส่กับน้ำร้อนนะทุกคนนะนี่ใส่กับน้ำร้อนลงไปแบบนี้
นี่เหมือนเลยเหมือนที่ในคลิปเมื่อกี้เลยจากนั้นก็ตามด้วยไข่เลยเป็นไข่ต้มแบบนี้นะครับอันนี้เขากินไข่สุกนะอันนี้ดีนะแบบดูเราถ้ากินไข่ดิบเยอะขนาดนั้นก็คงไม่ไหวปะ1 2 3 Could you stop with this cat ka เดี๋ยวนะลืมปอกเปลือกเขียวช่างเปลือกเหรออันแรกไม่ได้ลืมปอกเปลือกจะปอกเปลือกก่อนอันนี้ปอกเปลือกหมดแล้วนะครับเช็คแล้วนะเอาเปลือกยังอยู่เลยวันเริ่มใหม่ทุกคนช่วยไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจเดี๋ยวว่าติจะกินหมด10ลูกนี่ไหม1 2 3 go 1ทุกคนอย่าทำตามอันตรายมากเลยเนี่ยจะหมดไหมสู้เริ่มท้าเริ่มเติมไม่ไหวแล้วเอาปุ่ม fighting 1 2 3ลูกสุดท้าย1 2 3ไม่ไหวแล้วยอมเมนูต่อไปโอ้ยแค่ไข่ก็ไม่ไหวแล้วอันต่อไปทุกคนมาดูกันเออฮะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวแกเห็นนั่นไหมนับ1 2มันหายไปเลยคือมันแตงกวาดองอ่ะใครเคยกินบ้างบอกเลยว่ามันแบบบางคนชอบคือชอบเลยบางคนไม่ชอบคือหยีเลยนะแตงกวาดองอ่ะแล้วเมื่อกี้กินไวมากอ่ะผู้หญิงคนกินไป What คือเคี้ยวกลืนเลยเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยมาตาเราแล้วล่ะว่าเราจะทำกันได้ไหมแตงกวาดองโอ้ยโอ้กลิ่นเปรี้ยวโอ้เดี๋ยวหาอันใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าคือในคลิปว่ามันใหญ่ไงแต่ติหาแตงกวาดองได้แค่นี้นะทุกคนมันไม่ค่อยมีใครทำนะนี่โอเคเขาจับเวลาด้วยใช่ไหมทุกคนเอ๊ะทุกคนถามจริงเหรออันนี้ทำไมมันรูปร่างแปลกๆมันมีจุดๆๆเยอะมากปกติแตงกวามันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรออ๋อโอเคกินก็คงกินได้ละโอเคนะโอ้นับในใจนะว่าได้กี่วิ1 2 3 goกี่วิทุกคนวายแบบเขาไหมแต่ว่าลูกมันเล็กไงแกต่อไปนี้คอฉันคงใหญ่ขึ้นเพิ่มมากมันไหลบึ้งมันต้องแต่ไข่แล้วอ่ะโอเค1 2 3ใครคิดชาเลนจ์นี้เนี่ยแทบตายเมนูต่อไปเมนูต่อไปขอเมนูอร่อยอร่อยว้าวเมนูอร่อยเขากินตีนไก่เท้าไก่สิเดี๋ยวไม่สุภาพกรุบแล้วทุกคนดูมีความแบบน่ากินมากแล้วก็อุ้ยเหมือนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นมาม่าแบบชีสๆนะทุกคนเป็นมาม่าเผ็ดแบบชีสๆเนาะเป็นแล้วก็ตีนไก่ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับมาม่าเผ็ดเกาหลีรสชีสแอนด์ทรีนคอยแต่ว่าตีนไก่เขาไม่มีตรงเล็บนะครับเราก็จะตัดออกนี่ดูเป็นมิตรมากเลยไม่มีเล็บแล้วผสมนี่กันต่อเลยเดี๋ยวให้มาม่าเขาไปตัดตีนไก่ก่อนซอสเพสคอรีพงชีสโอ้เราจะกดพงชีสไว้โรยไข่นิดหนึ่งคู่ก้อยเข้ากันโรยพงไก่พงชีสลงไปในไก่มาม่าเพสคอรีว้าวโรยพริกลงไปโรยพริกอู้ว้าวทำไมมันไม่กรอบกว่าเขาอ่ะจืดๆชิดๆอู้
ใช้เป็นช้อนซะเลยช้าช้าว้มากินด้วยกันทุกคนมันเหนียวมากทุกคนชิ้นไข่ติดฟันเมนูต่อไปเราจะไปดูกันว่าเราจะได้เจออะไรโอ้อาหารทะเล What the ฮะนะเดี๋ยวยังไงอ่ะลูดหอยอ่ะแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะกินเปลือกที่แท้ไม่ใช่เป็นการลูดเปลือกนะทุกคนแบบดูอุ้ยอุ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยเส้นไม่ทิ่มปากเหรอโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเตรียมหอยกันทุกคนมันจะเป็นกลิ่นน้ำดองที่แบบทะเลมากจริงๆจะเปิดให้ดูนะนี่เลือดหน่อยจะเป็นเนื้อหอยเล็กแค่นี้แล้วมันเสียบไม่ได้ฉันตีเลยสั่งอีกแบบหนึ่งมาอันนี้จะเป็นหอยอีกแบบหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่าทุกคนอีมันมีอะไรด้วยอ่ะอีมันน่าจะเฮ้ยอันนี้กินได้ทุกคนกรุบกรุบหวานอร่อยนี่ทุกคนเสียบได้แล้วโอเคเราจะทำตามเขานะครับเราจะกินแบบเขา1 2 3 4ไปเขาทำยังไงโอ้จุ๊บๆคอมบอเบเบ้ยังไงอ่ะโอ้เขาทำยังไงอ่ะอ๋อมาได้อ่ะได้แล้วแล้วก็จะได้กินทีละตัวอันนี้เป็นแบบเค็มๆนี่จะเป็นเนื้อแบบนี้นะนี่ต่อไปผู้หญิงคนนี้เขาเปิดเมงแล้ววอดเดี๋ยววอดฮะเจ็บแท้นะแล้วปูแล้วไงกินปูคนข้างๆหัวแตกไปแล้วมั้งทุกคนโอ้ยโอ้โหแล้วปูไข่ด้วยแล้วปูแน่นมากเขาปูสมัยนี้เขาหัวทุบกระดองกินกันเหรออ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปทำกันมีปลาหมึกนะครับปลาหมึกสายกับน้ำจิ้มแซ่บๆโอ้โหแบบบอกเลยว่าแซ่บสุดๆเลยเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ติดแถมกุ้งเลยเดี๋ยวเตรียมปูไปไหนปูไปตลาดไปเอาปูก่อนโอ้โห What the นี่เราเลือกอันนี้มาได้ยังไงเนี่ยใครดูถึงขนาดนี้แล้วแบบไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะใจร้ายแล้วนะ1 2 3หยุดหยุดมือตัวเองแล้วแตกด้วยนะแล้วแตกจริงด้วยนะไม่อย่าไปทำตามนะทุกคนโอ้ my god เดี๋ยวนะยังไงต่อวะชูชูชูชอปู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 กระดองแข็งแต่หัวกระดองแข็งกว่าเออมีแต่หัวของเราแข็งกว่าหวานจิ้มจิ้มย่อมเหมือนออกช็อปปูสโอ้ยแสบมือโอ้ยแสบมือ1 2 3ครับห้องงอกของหักของกรักของมันกุ้งน้ำเลย
เมนูนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับทุกคนปลีน้ำตาลกันน้ำแหวกกันเลยยี่สิบห้าชั้นปิ้งกระเพาะตัวหนอนอุ้ยปิ้งนั่นแหละปิ้งทะเลเอี่ยวโอ้ยท่านค่ะอุ้ยโอ้โอ้ my god เขาจิ้มอะไรด้วยอ่ะแล้วแบบเนอะเขาจิ้มแล้วก็โอ้ my god เขากินไปได้โอ้โหชัวอะไรนะอะไรชุกวะคืออะไรอร่อยเหรอหรือไงหรือมันอิ่มวะเออเปิดตัวปิ้งดา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 ช่วยอธิบายก่อนนี่คือเขาเป็นปิ้งทะเลบ้านเราประเทศไทยต้องกินปิ้งควายเท่านั้นปิ้งควายเท่านั้นรอเลยอันนี้ของปิ้งของจริงกินไม่ได้สกปรกอย่าไปกินอันนี้คือปิงที่ติดทำขึ้นมาเองมันเหมือนปิงมากว่าโอเคเราจะร่วมจุ่มลงไปในนี้กับน้ำซอสมือสั่นแล้วน้องบอกว่าพี่จะกินปิงจริงเหรอคะกินแล้วนะครับมันลื่นมันลื่นมา1 2 3 go 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 goแหวกให้ดูแล้วมันคือมันแหวกไม่ได้มันจะขาดคือไม่ใช่คืออ่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อคุณไม่เชื่อมันต้องมีแตงโมทุกตัวตนหวานรับประทานถูกอกถูกใจเราจะมาดูคลิปนี้กันทุกคนนั่งถือแตงโมนั่งเคาะแล้วนางไงฮะเดี๋ยวฉันคิดว่าเอาแตงโมมาให้กินแล้วแบบทั้งเปลือกเลยเหรอเดี๋ยวแค่มันหวานแล้วเปลือกอะมันไม่มียาไม่มีอะไรหรอเอาก็เอาอ่ะแตงโมทั้งเปลือกจ้ะแต่ตอนเนี้ยน้ำไหลจึงเลย เอาจริงๆนะอย่าวางก่อนน้ำหยดมากเลยจีเพิ่งรู้ว่าเปลือกมันจะกรุบกรุบจืดๆแต่ถามว่าควรกินไหมไม่ควรกินอันตรายมากมันอาจจะสกปรกได้แต่เฮ้ยมันกินได้จริงอ่ะหมายถึงว่าการเคี้ยวเกิดอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะขมหรือมันจะเหนียวไม่มันก็เคี้ยวได้นะรอดแต่แตงโมกินได้ทั้งเปลือกอ่ะสุดยอดเมนูพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือโอ้โหทุกคนโอ๊ยอะไรอ่ะงูหรือไส้อะไรอ่ะไส้ใหญ่มากเขาเป็นไส้เนี่ยครับแล้วก็ราดเหมือนซอสอะไรสักอย่างแล้วนางก็ปักซอสอะไรมาราดไปอ่ะทุกคนและนี่คือไส้ของเราอีตายแล้วนี่ก็คิดมันไม่น่ากินเลยเนาะหล่าซอสมันไปหน่อยมันเหมือนกับที่เขากินหน่อยมีซอสแล้วทุกคนเอาแล้วนะอื้อเอาจริงๆก็มีผักอ๋อคุณเนี่ยอื้อ
เป็นไงกันบ้างกับทุกคนกับการกินตามคนจีน EP 1อย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ทำอีกเนี่ยก็กดไลค์กันมาเยอะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับคือแต่ละอันนี้คือโหดมากบางอันนี้คือแบบอร่อยแต่แบบมันอร่อยจริงเหรอโอเคไม่รอช้านะครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะเดี๋ยวไว้เจอกัน EP 2ครับขออนุญาตไปล้างท้องก่อน